พี่กี้ค่ะก็คืองานละครยังอัดแน่นยังต่อเนื่องอัดแน่นค่ะก็นี่ไงก็คือทยอยเข้ามาแบบว่าค่อยๆเปิดค่อยๆแบบค่อยๆได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมีอีกเรื่องนึงที่มันถ่ายไปอยู่แล้วก็น่าจะได้เปิดอยู่ประมาณกลางปีน่าจะได้ฉายอะค่ะปีนี้ทำไมรับละครเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันถูกใจหมดเลยกับบทไม่นี่คือตัดไปประมาณ 5-6 เรื่องแล้วนะคือตัดไปแล้วเยอะเลยเพราะว่าถ้าเรารับทั้งหมดก็คือไม่น่าจะมีละครที่มีคุณภาพอะเพราะมันกลายเป็นว่าบทแต่ละอันมันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บทแต่ละอันเราก็ตัดสินเป็นคนดูเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเล่นอะอาจจะมีคนเหมาะกับเราอ่ะคือเราอาจจะไม่ตรงบทนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบปฏิเสธไปแต่ว่าอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยเราเลือกแล้วว่าไม่เคยเล่นแล้วก็เราต้องการนำเสนอผู้หญิงมุมใหม่อ่ะที่แบบผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยพอเราเล่นเป็นผู้หญิงอ่อนแอมาเยอะป่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเล่นมันน่าจะให้อะไรกับคนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอาจจะรับน้อยลงแต่กลายเป็นว่ามันเลือกงานที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็คือว่าเราไม่ได้เน้นปริมาณแต่เป็นเน้นคุณภาพใช่เน้นคุณภาพแต่คุณภาพก็มี4เรื่องไงซึ่งมันก็เราก็พยายามแบบเฮ้ย4เรื่องนี้ถือว่าในระยะครึ่งปีอ่ะมันก็มี4เรื่องละก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยแล้วไม่แสดงโอกาสที่เข้ามาแบบลุมแน่นหาเราขนาดนี้เหรอคะพี่กี้เหมือนอะไรนะคะผู้จัดเขาแบบจีบเราเยอะขนาดนี้แต่เราต้องแบบปฏิเสธไปอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธเขาเพราะว่าจริงๆมันด้วยคิวด้วยล่ะค่ะบางเรื่องอยู่ดีติดต่อก็อาจจะแบบเดือนนึงแล้วมีติดต่อแบบสมมติเดือนนี้แล้วเดือนหน้ามีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างพี่ชอติดต่อตั้งแต่ปีกลางปีที่แล้วก่อนกลางปีที่แล้วอีกคือนานมากกว่าจะได้ถ่ายเห็นป่ะคือนานแล้วอ่ะจริงเพราะว่าเขาจองกันแบบผ่านปีครึ่งปีกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอันที่ปฏิเสธไปก็1คิว2ก็คือบอกเขาว่าเฮ้ยพูดด้วยความจริงเลยว่าแบบคิดว่าไม่เหมาะกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นแบบถ้าเป็นคนดูนะอะไรเงี้ยบอกเขาอีกเด้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่กี้รับงานคือเราจะคิดแทนคนดูได้ว่าเฮ้ยถ้าคนดูเห็นเราแล้วจะเป็นยังไงใช่แล้วรู้สึกว่าถ้าอย่างเราอ่ะเป็นคนเลิฟซีนเยอะไม่ได้เรารู้สึกว่าเราเล่นแบบต่อให้เราเป็นนักแสดงก็จริงอ่ะแต่ด้วยเราอ่ะเรารู้สึกว่าภาพของเราเลิฟซีนเกินไปไม่ได้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เลิฟซีนหนักๆหรือว่าแบบดูดดื่มเนี้ยเราก็จะไม่เล่นเลยค่ะก็คือมันไม่สามารถเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันติดด้วยภาพด้วยความรู้สึกของการที่เรารู้สึกว่าหลายๆคนเห็นเราตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วภาพของเราเป็นดาวประสูติแบบว่ามันเป็นภาพติดตาใช่ไหมแล้วแบบสมมติถ้าเราแบบมีเลิฟซีนดุเดือดอย่างเงี้ยด้วยเราอ่ะก็ไม่กล้าเล่นด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดคนดูเขาจะแบบเฮ้ยเขาจะรู้สึกดาวประสูติของฉันหายไปไหนเราคิดแทนคนดูไงแล้วก็เลยบอกว่าบางทีก็เลยแบบตัดอะไรที่เลิฟซีนดุเดือดหรือว่าละครที่แบบตบตีขั้นสุดอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกพี่หนูไม่เล่นตบตีนะหนูแบบไม่เบื่อแล้วใช่แต่ว่าเราก็มีข้อจำกัดแล้วก็กฎระเบียบในการทำงานของเรามีสมมติว่าถ้าจูบอะค่ะจูบจริงอะไรเงี้ยทีมเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมีฉากจูบจริงนะแล้วก็จูบได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะเอาแบบแลกริ้งอะไรเงี้ยพี่หนูเขินนะหนูเขินทำไม่ได้เลยค่ะใช่ใช่แต่ว่าปีนี้ก็จะได้เห็นหน้ากันอย่างต่อเนื่องใช่แล้วก็มีละครหลากหลายค่ะตลกดุเดือดเนี่ยค่ะเรื่องนี้แล้วก็จะมีผีก็มีอะไรเงี้ยคือที่เลือกมาคือคนดูไม่ช้ำไม่ซ้ำแน่นอนคือดูแล้วแบบอ้าวไม่เหมือนคาแรคเตอร์คือพยายามแยกคาแรคเตอร์กันเลยค่ะแต่ว่าพี่กี้กลัวเราแบบว่าคนดูมองว่าเราช้ำเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนคนดูดูแล้วก็เบื่อบางทีดูแล้วนี้แล้วรู้สึกอ้าวทำไมเหมือนกับเรื่องนี้จริงๆเราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณปริมาณมันมาเยอะแต่เราเน้นคุณภาพมากกว่าคุณค่าและคุณภาพติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Tenทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ